ใครครองอันดับ1ดัชนีซอฟต์พาวเวอร์ของโลกเป็นการจัดอันดับมาจากแบรนด์ไฟแนนซ์นะครับดัชนีนี้ชื่อว่า Global Soft Power Index 2021เขาประเมินคะแนนจากความเป็นที่รู้จักชื่อเสียงของประเทศอิทธิพลของประเทศคะแนนซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง7ด้านและการตอบสนองต่อโควิดอันดับที่1แชมป์ตกเป็นของประเทศเยอรมนีครับขยับขึ้นจากอันดับ2เมื่อปีที่แล้วโดยได้คะแนนเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศธรรมาภิบาลการทำธุรกิจการค้าและการยกระดับนโยบายด้านซอฟต์พาวเวอร์อย่างโดดเด่นภายใต้การนำของอังเกลาแมเคิลนั่นเองครับอันดับที่2ญี่ปุ่น3สหราชอาณาจักร4แคนาดา5สวิตเซอร์แลนด์6สหรัฐอเมริกาตกจากอันดับที่1เมื่อปีที่แล้วนะครับ7ฝรั่งเศส8จีน9สวีเดน10ออสเตรเลียส่วนเกาหลีใต้ครับอยู่ในอันดับที่11ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่33ครับตกจากอันดับที่32เมื่อปีที่แล้วครับ